วิธีการตั้งค่า Twitter เนื้อหาล่อแหลมให้กดตามนี้เลยก็ขั้นแรกนะครับให้กดเข้าไปที่ Twitter จากนั้นนะครับให้มากดไอคอนมุมซ้ายบนนะครับกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจากนั้นเลือกเมนูเนื้อหาที่คุณเห็นและมันจะมีในส่วนของแสดงสื่อที่อาจมีเนื้อหาล่อแหลมนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ Twitter แสดงเนื้อหาล่อแหลมนะครับเราสามารถมากดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราปิดในส่วนนี้นะครับการใช้งาน Twitter ของเรานะครับก็จะปิดเนื้อหาที่มีความล่อแหลมได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าอยากตั้งค่า Twitter ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปตั้งค่ากันได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ